ติดไหมติดไหมโอ้โอ้โอ้ดูเบ็ดดูเบ็ดนั่นนั่นเอาละเอาละโอ้โอ้ยขันเบ็ดตกน้ำเลยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเน็ตพาลุยปากเป็ดอีกแล้วครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าฝนมันตกครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยวันนี้ก็ตกแต่กำลังหยุดไปนะครับลุงเนตรเลยออกมาหาปากเบ็ดจะหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตะข้องใหม่เหมือนเดิมตะข้องใหม่เบ็ด20หลังกับเกตโมวันนี้เหยียดเกตโมเหมือนเดิมโทษวันนี้โดยนางนอนมองเห็นชัดเลยมองเห็นชัดครับทำไม่ได้ตัวก็ถือว่าชมบรรยากาศบ้านลุงเนตรนะบรรยากาศยามเย็นๆไปปากเบ็ดครับจะไปหาหมาก่อนวันนี้โดยนางนอนเห็นชัดเลยเพราะว่าฝนกำลังหยุดตกใหม่ครับเมฆหมอกก็เลยไม่ค่อยมีชมบรรยากาศไปด้วยนะครับวันนี้หาปากเบ็ดเหมือนเดิมลมแรงครับลมแรงฝนมันตกหมายนี้นานแล้วครับไม่ได้มาครั้งที่แล้วลุงเนตรมานอนค้างคืนอ่ะโอ้ยลมแรงช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยดูเหมือนหน้าฝนอะแต่หนาวมากนะครับหนาวลองดูเนาะไม้หน้าแรงมันหายากแต่ก็ยังดีครับที่มีไม้ให้ปักเบ็ดลมแรงหน่อยนะอย่าเขตโมอย่าเขตโมไม้ธรรมชาติแบบเนี้ยยิ่งหน้าแรงแต่สักตัวสองตัวก็ดีแล้วนะหรือว่าหมานะกลัวอย่างเดียวจะไม่ได้สักตัวเป็น20หลังเดี๋ยวลุ้นกันเนาะว่าจะหมาหรือจะแห้วห้องไม้เนี่ยใช้ครั้งแรกของหมาเลยนะยามเย็นบ้านลุงเนตรด้วยนะครับโน่นวันนี้มองเห็นชัดเลยโดยนางนอนฝนมันตกหยุดใหม่เมฆหมอกมันเลยไม่มีครับเห็นชัดเจนไปกราบป้าลุงเนตรปีนี้ฝนฟ้าน้ำท่าดีจริงๆเลยครับฝนตกดีจริงๆน้ำก็เยอะลมอาจจะแรงหน่อยนะเสียงอาจจะรบกวนลุงเนตรขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าคลิปลุงเนตรประกอบเป็นคลิปดิบๆแบบเนี้ยเป็นคลิปดิบโอ้ยลมแรงลมแรง
ไม่ได้เห็นดอยนางนอนวันนี้มองเห็นชัดเจนสักทีครับชมบรรยากาศไปด้วยเนาะทำไมได้ตัวถือว่าชมบรรยากาศก่อนแล้วกันบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเราบอกทุกครั้งนั่นแหละปักเบ็ดสไตล์ลุงเนตเนี่ยมี2อย่างไม่หมานก็เหี่ยวอ่ะดูเพื่อความบันเทิงนะไม่ต้องไปเครียดมันครับในตัวถือว่าประสบผลสำเร็จทำไม่ได้ถือว่าเหี่ยวโอ้ในทุ่งนาก็มีน้ำครับเดี๋ยวลองดูในนาสักหลังนึงนาปังนะครับเนี่ยนาปังทางบ้านลุงเนธทำนา2ครั้งครับปีนี้ยิ่งน้ำท่าดีมากเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยนาปังนะอีกไม่นานก็ข้าวจะออกรวงแล้วมั้งมีออกบ้างแล้วนั่นน่ะลองดูเนาะอ่ะลองดูสักหลังหน้าแล้งปักเบ็ดในทุ่งนาจะมีปลาหรือเปล่าเผื่อฟุกเผื่อฟุกแต่ตัวยาวไม่เอานะลองดูเนาะลองดูได้ไม่ได้ก็ลองดูน้ำเยอะฝนมันตกปลาจะเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะหน้าแรงเนี่ยสุดท้ายครับหลังสุดท้ายเดี๋ยวปักเบ็ดเสร็จเดินดูขึ้นไปเลยจะหมานหรือเปล่าไม่รู้นะเดินขึ้นมาหลังนี้มีการเคลื่อนไหวครับเอาล่ะติดหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้ดูมันดึงน้ำผุดติ้วติดไหมติดไหมโอ้โอ้โอ้ดูเบ็ดดูเบ็ดโอ้ขาวยุ่งละใหญ่ขาวยุ่งละใหญ่ตัวแรกตัวแรกขึ้นบนโอ้โหแน่ตากายล้มเลยโอ้ขาวยุ่งละใหญ่มันมันหมานพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับตัวแรกเป็นไงนี่โอ้โหก็ถือว่าใหญ่นะตัวขนาดแขนเนี่ยทำบ้านลุงเนธครับมันมันหมานหมายนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเดี๋ยวเนธปลดก่อนโอ้โหโอ้โหเดินขึ้นมาเจอเลยตัวสวยเลยครับโอ้โหตัวกับเท้าแขนอ่ะฟุกอีกแล้วโอ้ดิฟุกโอ้ได้ตำน้ำพริกหมาน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 ตะข้องใหม่ตะข้องใหม่หมานจริงๆสวัสดีครับหลังนี้กินนะครับหลังนี้กินแต่จะติดหรือเปล่าโอ้ติดติดติดลุงเนี่ยดูไม่มีปลานั่นนั่นเอาละเอาละลุ้นตัวที่สองโอ้โอ้ดีดีจริงๆ
เอ้าพอดีอันน้ำพริกสองตัวแล้วครับโอ้ลุงเนี่ยดูว่าไม่มีปลาหมายนี้โอ้ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวจริงๆนี่หายดูจะสวยเลยสวยเลยโอ้เบ็ดหักเลยเนี่ยครับเบ็ดหักเลยหมาช้าคงไม่ได้กินนะเบ็ดหักแบบนี้ค่อยชั่วหน่อยนะโอ้เบ็ดหักเลยปรับตัวเนี่ยครับไปดูขึ้นไปอีกตกตัวแล้วครับตกตัวแล้วมีแฮวครับเลยกลับมาได้2ตัวเดี๋ยวพักเดี๋ยวลุงแน่จะกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วกินยาครับลุงแน่เอายามาด้วยลุงแน่เจ็บท้องแต่ดีขึ้นมากแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ออกไปดูเบ็ดพักก่อนเนาะลุงเนี่ยก่อไฟจีข้าวก่อนนะครับมืดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปดูเบ็ดวันนี้ดูสัก2รอบหมดแล้วครับฝนพำๆลงมาอีกแล้วฝนลงเม็ดครับมันหนาวเป็นยังไงครับบรรยากาศยามเย็นว่าลุงเนี่ยมันหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนหรือว่าหน้าแล้งดูไปดูมาเหมือนหน้าฝนเลยอากาศเย็นมากนะตอนนี้นะลมมันพัดแรงครับลมพัดแรงฝนก็ลงเม็ดมันตกหนักก็จะดูเป็นไม่ได้นะลุงเน่จีข้าวเนี่ยลุงเน่ใส่เกลือกับผงลำเท่านั้นเองครับสองอย่างอร่อยลุงเน่ชอบกินแบบเนี้ยกินง่ายๆอยู่ง่ายๆแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะโอ้ข้าวปั้นใหญ่เลยพอใหญ่เลยปนางหัวให้ครับช่วงนี้น้ำขึ้นเยอะเลยหาทอดแหไม่ได้ครับปีนี้จะได้ทอดแหหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน้ำมันขึ้นฝนมันตกเกือบทุกวันอ่ะฝนตกลมแรงเหมือนเป็นพายุอ่ะครับแบบนี้ชาวนาชอบช่วงนี้ลงคลิปหางหน่อยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อลุงเนธอย่าเพิ่งลืมกันนะโอ้หมายนี่ลุงเนธเคยมานอนค้างคืนนานแล้วนะโอ้นานแล้ววันนี้เลยลงมาดูหมายลงปากเบ็ดดูไม่แห้วเดี๋ยวสองตัวสวยๆเลยตัวนึงใหญ่ตัวนึงเล็กหมากับหมาแล้วข้องไหมลุงเนธเนี่ยหมานะลุงเนธว่ามันอยู่ที่หมายด้วยเนาะถ้าหมายไม่มีปลาปักยังไงมันก็ไม่ได้ตัวเดี๋ยวแบ่งให้เจ้าที่กินด้วยวันนี้ข้าวจีโอ้ลืมเอาปูแงนเจ้าที่ก่อนดีกว่าเนาะปูแงนเอาปูแงนเจ้าที่ก่อนแอบๆเลยนะครับแอบรู้กันกับเจ้าที่ขอเดียวกันรู้กันกับเจ้าที่นะลุงเนธยังกินไม่ได้ครับยังไม่หายดีผู้แง่เนี่ยลุงเนธจะเตือนตลอดนะจะเตือนทุกคลิปถึงลุงเนธไม่กินก็เตือนลุงเนธจะให้เจ้าที่กินแทนเนาะมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินทำนั่นเองชอบใครชอบมันเบาได้เบานะครับเอายอกเจ้าที่บึ๊กเอาเจ้าที่โอ้ยใหญ่พอเดียวกันเจ้าที่รู้กันนะกับแก้มเดี๋ยวเอาข้าวจีเนี่ยหน่อยเล็กไหมโอ้เอาก้องล้มโอ้ล้มมันแรงเกินก้องล้มครับกำลังจะลองกุ้งแหวนให้ดูเจ้าที่ยอกละเอาดูนะครับแรงไม่แรงของเจ้าที่นี่เอาข้าวจีให้เจ้าที่หน่อยเอาเจ้าที่ล้างคอด้วยข้าวจีดีก่อนเอาวันนี้ไม่มีอะไรล้างคอเอาข้าวจีนี่แหละโอ้โหร้อนโอ้ร้อนครับร้อนกินข้าวกับลุงเนธนะมือตื้อละเมื่อกี้กล้องล้มอ่ะลมมันแรงครับลมมันแรงเสียงลมรบกวนหน่อยนะครับคลิปนี้เสียงลมรบกวนหน่อยขอโทษด้วยเพราะว่ามันอยู่กับธรรมชาติจริงๆเนาะก็เป็นแบบเนี้ยจะตัดเสียงลมออกก็ไม่ได้เนี่ย
แยะอยู่บนดอกบนนาเราก็แบบนี้เนาะหาอยู่หากินกันไปได้บ้างไม่ได้บ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาในตัวสองตัวก็ถือว่าหมันแล้วนะเมียไม่ด่าเมียไม่ด่าจริงๆแล้วป้านางใจดีครับป้านางเนี่ยใจดีมากเลยนะไม่ด่าลุงเน่หรอกไม่ด่าลุงเน่สักทีบ่นเฉยๆคุยกันเนาะคุยกันไปสนุกไม่ต้องเครียดอยู่ตามทุ่งนาลุงเน่ก็พูดแบบนี้นะพูดตรงๆพูดแรงๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่เข้าหูบางทีก็ว่าลุงเน่พูดเยอะทำไมพูดมันก็เหงาเนาะคลิปลุงเน่ก็ชอบคุยชอบสนุกจะถือกันนะเนี่ยวันนี้พามาปากเบ็ดอีกแล้วไม่รู้จะไปไหนตัวสองตัวพอได้ตำน้ำพริกก็ดีใจละลุงเน่แค่พออยู่พอกินเนาะไม่ต้องเอาเยอะทำไม่ได้เยอะก็เอา แล้วแต่ดูเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปลุงเน่อะไม่ต้องไปเครียดมาหรอกตรงนี้ร่างกายก็ไม่ค่อยดีไม่หายสักทีส้มปากโจโล่ลุงเน่นะแรงมาส้มปากโจโล่โจโล่เดี๋ยวดีขึ้นหน่อยจะยอกบุกใหญ่ๆสักบุกใครกินได้กินเผื่อลุงเน่เลยนะปุ๋งแง่น่ะก็มี FC หลายๆคนคอมเมนต์มาบอกลุงเน่กินเผื่อทุกวันน่ะวัน 2-3 ขวดลุงเน่ไม่กินเยอะขนาดนั้นหรอกครับ2บุกก็พอละแค่เจ็บหลังเจ็บแอวเอาแล้วนะจีเหลืองสวยเลยครับปะสุกละกินดีกว่ากินเดี๋ยวจะไปดูเบ็ดครับเนี่ยเหลืองสึกปึ้งจะที่ก็ยอกละนี่ครับข้าวจีลุงเนตรมาเดี๋ยวกินด้วยกันอร่อยนะมากินด้วยกันครับนี่หอมฉุยเลยหอมเนี่ยกินอยู่แบบเนี้ยอิ่มแล้วแค่นี้กับลุงเนตรนะอร่อยอร่อยผงลำสุกเนื้อกินข้าวแล้วก็กินยาไปดูเบ็ดมือตื่นแล้วนะที่คือละกรอบนอกนุ่มในจริงครับลุงเนตรชอบกินมากเมื่อไรก็จะจีข้าวเนี่ยลุงเนตรนะมันอร่อยเมื่อกี้กล้องล้มอ่ะถ้าไม่มีลมนะตัวใครตัวมันอ่ะพอดีลมมันแรงมันพัดลุงเนตรว่าลมพัดกล้องล้มกำลังจะลองผู้แง่ให้ดูเลยว่าแรงหรือไม่แรงแต่ที่ก็ยอกบวกใหญ่แล้วนะข้าวอ่ะให้แล้ววันนี้ไม่มีอะไรล้างคอก่อนเอาข้าวจีนอะให้ที่ล้างคอเนาะไม่เป็นไรหรอกกินด้วยกันเนี่ยบรรยากาศตอนกลางคืนดับตูนาก็จะประมาณนี้ครับอร่อยลองดูนะครับลองดูข้าวจีนอะจริงๆแล้วเอาไข่ทาก็อร่อยนะก็ปีกกับทาอร่อยแต่ผมเนี่ยชอบแบบเนี้ยอร่อยจริงเลยอยู่บ้านลุงเน่ก็จีกินนะปนัดยังหัวล้อใส่ลุงเน่เลยลุงเน่จีข้าวกินอ่ะกินตำตุ้งตำนาลุงเน่บอกแล้วนะกินอะไรก็อร่อยเนาะคนที่เคยอยู่เคยสัมผัสเนี่ยจะรู้บอกมันอร่อยจริงนะไม่ได้โกหกนะอร่อยจริงเราคำเดียวไม่ร้องไม่รู้ต้องลองดูนะครับอร่อยจริงข้าวจีไปเดี๋ยวไปดูเบ็ดวันนี้ไม่ค้างคืนนะเนาะหนาวลมแรงครับหนาวเดี๋ยวกินยาก่อนนี่กินยาลุงเน่มาด้วยยาทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยยากระเพาะยาฆ่าเชื้ออะไรมีหมดเลยเนี่ยยาลุงเน่ขับติดมาด้วยเดี๋ยวเน่ก็ดีขึ้นแล้วนะมันเป็นธรรมดาเนาะใครไม่เป็นไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยอ่ะถือว่าโชคดีละยกเข้าไปปะดู
เบ็ดมาหรือเปล่าไม่รู้รอบนี้นานเลยมึนตื้อบรรยากาศวังเวงหน่อยดูหลังแรกครับจะมาหรือเปล่ารอบนี้นิ่มซิ่งนิ่มซิ่งหลังสองว่าไงทำงานไหมจะได้อู้หรือเปล่าโอ้นิ่มซิ่งครับเขียดยังอยู่เหมือนเดิมไม่หายแซบเลยหมายธรรมชาติมันก็แบบนี้เนาะปลามันกินห่างครับหลังนี้ก็ไม่กินเขียดอยู่เหมือนเดิมเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วแบบนี้เหี่ยวแล้วโอ้ไม่กินเลยครับนี่ก็ไม่กินไม่เป็นแบบนี้ลุงเนธก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับหลังนี้เอาหรือเปล่าโอ้หลังนี้ตีเหยื่อหายแซบไม่ติดครับไม่ติดฟองอะไรเนี่ยลูกปลาดิ้นหลังนี้ก็ไม่กินอยู่เหมือนเดิมครับโอ้ลมมันแรงน้ำมันเป็นคลื่นนะครับเนี่ยจะได้สักตัวหรือเปล่ารอบนี้นิ่มซิ่งนิ่มซิ่งหมดเลยนี่ก็นิ่มซิ่งครับไม่กินเลยหลังในนาข้าวเอาหรือเปล่าเนี่ยครับหลังนาข้าวลุงเนตรลองปักดูโอ้โอ้ตีครับเขียดตายเปลี่ยนเขียดไปเขียดโอ้หลังนี้เขียดตายครับนี่โอ้ใส่ปลาเล็กตีเปลี่ยนหลังในทุ่งนาเอาหรือเปล่าหลังนี้ลุงได้ปักไว้สามหลังอะหลังในทุ่งนานิ่มซิ่ง เหยื่อหมดหรือเปล่าอู้อู้ติดอู้หลุดไปแล้วหายแซบตัวไม่ใหญ่ครับหลุดไปละมันติดกอข้าวตัวไม่ใหญ่มันพันขี้ยาลูกกอข้าวโอ้หลังนี้กูกินเบ็ดโกงเลยครับมันอยู่ในทุ่งนานี่อะไรโอ้ไม่ติดหลุดไม่ได้สักตัวติดเมื่อกี้ก็หลุดหายแซบลุงนี่ถ่ายรังสุดท้ายดูเลยนะครับไม่กินเลยไปเดินกลับไปครับเดินดูกลับขึ้นไปรอบนี้ไม่ได้สักตัวแห้วกับแห้วสงสัยน้ำเหมืองถ้าน้ำเหมืองมีปลาสองตัวไม่กินเลยแต่หลังในทุ่งนาติดตัวนะครับลุงเนธดึงขึ้นมาหลุดหายแซบไม่เป็นไรเนาะตัวไม่ใหญ่ปล่อยมันไว้ทำพันลุงเนธไม่ทิ้งเบ็ดไว้ถึงพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าหมายเนี่ยไกลจากบ้านลุงเนธเกือบ10กิโลอ่ะเก็บเลยหมายธรรมชาติก็แบบเนี้ยเนาะอย่างนี้ที่ไม่แห้วพักก่อนรอบหน้าเก็บเบ็ดเลยครับมันมีมันกินแล้วไปครับแกเบ็ดหนาวครับหนาวลมแรงเลยอากาศเย็นเจี๊ยบเลยตอนเนี้ยหนาวมากเก็บครับเก็บปลาถ้ามันมีมันกินแล้วเนาะยามเบ็ดรอบเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้สักตัวเก็บเลยเก็บเลยได้ไม่ได้เขาว่ากันอีกทีเนาะหลังแรกเอาหรือเปล่าเก็บครับเก็บโอ้เขียดยังลอยอยู่เลยครับโน่นติดเบ็ดโน่นไม่กินเดี๋ยวเดินดูลงไปก่อนเนาะแล้วก็เก็บขึ้นมาเอาเผื่อตอนเดินขึ้นมาจะได้สักตัวหลังนี้เอาหรือเปล่าเฮ้ยแบบนี้กินนี่เนี่ยอากาศหนาวครับเย็นเจ็บเลยหลุดครับหลุดเนี่ยแบบนี้หลุดแน่นอนเนาะโอ้หลุดหายแซบเก็บครับเก็บหลังเมื่อกี้ตีหลุดครับเขียดลูดเข้ามาข้างบนเลยหลังนี้เอาหรือเปล่าอู้หลังนี้อ้งโอ้ติดครับติดเหมือนที่ติดตัวใหญ่ตัวเล็กตะลิงกว่าชั้นครับโอ้ยขันเผ็ดตกน้ำเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยกูเบ็ดหักโอ้ยเอาแล้วโอ้ไม้นี้ยังมีตัวใหญ่อยู่ครับโ
โอ้ยฟุก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 อีกแล้วโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เขาตัวโลเขาตัวโลโอ้ยลูกเนี่ยดูมันจะไม่ได้แล้วรอบนี้มันปลดครับปลดปลดพอได้ตำน้ำพริกแล้วโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เข้าแขนนะครับเอ๊มันหลงมายังไงเนี่ยนึกว่าจะไปได้สักตัวแล้วรอบนี้โอ้เขาฆ่าเลยเกาะแบบนี้หลุดยากเกาะลูกตาโอ้ขยิบชั่วแล้วครับไม่เห่าไม่เห่ามานั่นนั่นเนี่ยปลาธรรมชาติครับมันกินหางเนาะกินหางแต่ก็ยังได้ตัวอยู่เฮ้ยหนาวครับหนาวมากเลยลูกเล่นหนาวจริงๆเย็นเจี๊ยบอ่ะมันหน้าร้อนรู้ว่าหน้าหนาวเดี๋ยวนี้รู้ว่าหน้าฝนไปตรงนี้ก่อนไปดูต่อครับเก็บเป็ดเก็บต่อเก็บกองไม่เสียเที่ยวแล้วครับไม่เสียเที่ยวละวันนี้เด็กตัวใหญ่ตัวนึงหลงมาได้ยังไงโอ้หลังนี้หนิมซิ่งครับคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าแล้วหลังนี้กินหรือเปล่าหนิมซิ่งครับหนิมซิ่งเดี๋ยวค่อยเดินขึ้นมาเก็บลุงเนี่ยก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะหลังนี้ไม่กินครับอยู่เหมือนเดิมเอ๊ทำไมไม่เอาเลยหลังในทุ่งนาเอาไหมเอาไหมโอ้มีตีครับนี่เหยื่อหายแซบโอ้หลังนี้ไม่กินอยู่เหมือนเดิมหลังนี้เอาหรือเปล่าในทุ่งนาเนี่ยมารอบก่อนดึงหลุดนะโอ้กินครับเอ๊หลังในทุ่งนากินดีเหมือนกันนะไม่ติดเหยื่อหมดลึงลุงเนตปักไว้3หลังหลังในทุ่งนาโอ้แต่หลังนี้ไม่กินครับโน่นเขียดอยู่โน่นเดี๋ยวค่อยเดินขึ้นมาเก็บหลังนี้ก็ไม่กินก็ยังดีเนาะที่ไม่แห้วรอบนี้ลุงนี่ถ่ายหลังสุดท้ายเลยนะพวดเดินมาปลาก็ไม่เคยกินเลยหลังสุดท้ายครับหนิมซิ่งเก็บเลยเก็บเลยอ้าวไม่แห้วไม่แห้วรอบนี้ได้ตัวนึงตัวสวยเลยนะก็ถือว่าไม่แห้วเนาะเดี๋ยวถ่ายดูใกล้ๆครับสรุปผลงานแล้วก็กลับบ้านมันหนาวหนาวมากครับถ่ายดูใกล้ๆสรุปผลงานครับโอ้หลอบนี้ค่อยชั่วหน่อยที่มีตัวสวยเลยนะเนี่ยเนี่ยเอาเบ็ดก็เอาไม่อยู่ตัวเนี้ยดึงเบ็ดก็เอาไม่อยู่ครับลูกเนี่ยก็นึกว่าหลุดละผลงานของใบใหม่เนี่ยไม่ตกโกมันออกครับแน่นตึกโอ้โหนี่3ตัวครับก็ถือว่าไม่แห้วนะเนาะก็จะประมาณเนี้ยตัวเล็กตัวนึงตัวใหญ่2ตัวตัวประมาณเกือบเท่าแขนนะครับตัวใหญ่เนี่ยก็ถือว่าหมานเลยทีแรกนึกว่าจะไม่ได้แล้วนึกว่าจะไม่มีปลาเอ้าพอได้ตำน้ำพริกครับหลุดไปก็มีเนาะคืนนี้ลุงเนธก็พามาปักเบ็ดเนาะไม่ได้ค้างคืนแล้วก็ไม่ทิ้งเบ็ดไว้ถึงต้นเช้าเพราะว่าหมายมันไกลครับไกลจากบ้านลุงเนธเป็น10 กิโลอ่ะแล้วก็อากาศหนาวด้วยฝนมาตกดีจริงๆทั้งลมทั้งฝนนะครับช่วงนี้ลุงเนธเลยออกทำคลิปลำบากหน่อยลงคลิปห่างอย่าเพิ่งลืมลุงเนธนะหาอยู่หากินเบ็ดลุงเนธก็แบบเนี้ยเพราะว่าหากินธรรมชาติเนาะได้บ้างหลุดบ้างก็อย่างที่เห็นนั่นแหละแต่วันนี้ก็ยังถือว่าไม่แห้วนะได้3 ตัว2 ตัวสวยๆแล้วก็ตัวเล็กตัวนึงนักตึกกึกอยู่ครับนักตึกกึกไม่แห้วไม่แห้วลุงเนธกล่าวว่าก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปลุงเนธฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนธด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนธลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนักตึกกึก3 ตัว3 ตัวดีกว่าแห้ว